สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาลุ้นคู่พระนางสำหรับละครฟอร์มยักษ์ทางช่อง7เรื่องสร้อยนาคีกันค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับโปรเจกต์ละครฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยนะคะสร้อยนาคีของค่ายกันตนากำกับโดยคุณออสธีรศักดิ์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเปิดตัวนักแสดงนำหลังสงกรานต์นี้นะคะได้เปิดเผยแน่นอนนางเอกที่คาดว่าจะได้เล่นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนาวทิสาหน้าแน่นอนนะคะส่วนนางเอกอีกคนก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครระหว่างทิสาวริทิสาหรือจะเป็นเปรี้ยวทัศนียาหรืออาจจะเป็นใครก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะส่วนพระเอกที่หลายคนรอลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะคะแต่มีแว่วๆมาค่ะว่าน่าจะเป็นบริววรพลจินตโกศลค่ะพระเอกดาวรุ่งวัย20ปีที่เคยร่วมงานกันกับค่ายกันตนามาแล้วถึง2เรื่องก็คือบาปบริสุทธิ์ไลฟ์และไวรัสไวเลิฟตอนนักรบชุดขาวค่ะอีกทั้งตอนนี้นะคะบริววรพลก็ขึ้นเป็นพระเอกหลังข่าวเต็มตัวในเรื่องเกาะรักกลหัวใจไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ปิดกล้องไปแล้วด้วยนะคะทำให้พระเอกหนุ่มคิวงานว่างพอดีค่ะงานนี้จริงมีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวนะคะที่ทางช่อง7จะดันบริววรพลเล่นเรื่องสร้อยนาคีก็มารอลุ้นกันนะคะหลังสงกรานต์ค่ะว่าโผจะออกมาตามนี้หรือไม่ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ